ไอวิวไอบายไอวิวอะไรนะ <laughs> ชงชงพิมแบม่มอะไรนะเมื่อกี้เพราะคําว่ารัตนาเวลาเราพิมพ์ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษว่ารัตนา YouTube จะอ่านเป็นภาษาไทยทันทีเพราะว่าคลิปเราเป็นภาษาไทยว่ารัตนาและคําว่าคิดเชนเป็นทับศัพท์ค่ะเป็นทับศัพท์ก็คือใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและใช้ได้ทั้งภาษาไทยพอเราพูดว่าคิดเชน คนไทยจะเข้าใจว่านั่นมันคือครัวเกี่ยวกับงานครัวมันก็เลยจะใช้คําว่าคิดเช่นได้คําว่า U.K. คือประเทศอังกฤษค่ะเวลาเราใส่คําว่า U.K. อย่างเดียวเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยใช้ได้เตรียมฟันหลุมอะไรคะครูได้ยินแต่คําว่าฝังหลุมฝังหลุมฝังหลุมซ่วมนะคะขุดหลุมซ่วมรู้ไหมเดี๋ยวพาไปขุดเลยนะคะทีนี้นะคะ เวลาเราจะเปลี่ยนชื่อชื่อคลิปเดี๋ยวจะไม่จบนะดวูวันดูเวลาอยู่ด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนชื่อช่องต้องคิดเดยอะๆค่ะทุกคนถ้าใครหาชื่อช่องตัวเองไม่เจออย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังของวันหรือคลิปเรื่องการสร้างตัวตนในช่อง YouTube ไปดูก่อนเลยก็ได้ค่ะคำว่าการสร้างตัวตนในช่อง YouTube คืออะไรคนต้องหาเราเจอค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครที่ยังไม่มีตัวตนในช่อง YouTube ควรไปดูเป็นอย่างมาก พิมพ์คําว่าการสร้างตัวตนในช่อง YouTube ตามด้วยคําว่าตะวันติวเข้มเอ้ยไม่ต้องก็ได้ตามด้วยคําว่าติวเข้ม hm ก็ได้ก็เจอนะคะถ้าพิมพ์คําว่าการสร้างตัวตนติวเข้มไม่เจอการสร้างตัวตนในช่อง y YouTube นะชื่อคลิปเต็มๆก็คือการสร้างตัวตนในช่อง youtube แล้วก็ตามด้วยคําว่าติวเข้ม hm จะเจอคลิปวันง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้า พิมพ์คำว่าการสร้างตัวตนในช่อง YouTube อาจจะเจอคลิปวันล่างๆเลยเพราะว่าวันก็เป็นครูสอนทํา y o YouTube ที่ยังไม่ดังนะคะทุกคนยังไม่ดังคลิปวันยอดวิวกะกากอยู่นะคะตัวเองก็กะกากอยู่นะคะต่อคะ่ะทุกคนในเรื่องที่เราควบคุมได้นะเอาให้จบก่อนนะคะถ้าวันอธิบายเพิ่มไม่ได้แต่วันต้องจบให้ได้วันนี้การสร้างตัวตนในช่องเอ้สิ่งที่เราควบคุมได้ในการทําช่อง YouTube 1ชื่อคลิปคะ่ะ เอาใหม่เอาใหม่เออสิ่งที่เราควบคุมได้ในการทำช่อง youtube 1. ชื่อช่องค่ะ ควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้อยากเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนเปลี่ยนให้มีประโยชน์กับตัวเองเปลี่ยนแล้วเราอยากดังอยากปังแค่ไหนเปลี่ยนชื่อคลิปเอ้ยเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยแหละค่ะสาคัญที่สุด2อง content content ค,ค,คลิปก็คือเนื้อหาที่เราจะทําคลิปเราเปลี่ยนได้คะ่ะทุกคนช่องเรากากๆากากากมากเลยวันขอใช้คําว่าใครก็ตามที่มียอดวิวไม่ถึง10%ของยอดซับสไครต์มีคนกดติดตาม1000คนยอดวิวไม่ถึงร้อย คุณคือกากค่ะทุกคนมีคนกดติดตาม1นึ่งมื่นยอดวิวหคลิปไม่ถึงพันช่องคุณกากค่ะทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะมีคนดู3 400ี่รคุณก็เรียกว่ากากค่ะทุกคนช่องที่ไม่กากจะต้องมียอดวิวหคลิป ต้องสูงกว่า10%ของยอด s u b s c r i b ์สาเหตุอะไรที่คลิปเรากากยอดวิวไม่ถึง10%คือ1คอนเทนต์เราไม่สม่ำเสมอค่ะ YouTube เขาไม่ได้ดันเราอยู่ในตอนนี้เราก็เลยได้ไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมช่องที่จะดังและปังและอยู่ได้ยอดวิวแอดหัวเราะมานั่นแหละกากค่ะคุณยอดวิวของคุณได้เท่าไหร่ตอนนี้ยอดคนกดติดตามกด s u b สไคร อยอดคนกด Subscribe แอสเสรีอยู่ประมาณ5,000ยอดวิวต้องมีคนดู500แต่ถ้ายอดวิวเรากาก,ากเราก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะทุกคนให้เราไปดูยอดวิวเรียวไทม์ค่ะยอดวิวของเราใน1วันจะต้องเกิน10% As ปอ e แอสเสรีคันทรีโอ้ยไม่ใช่แอสเสรี o u n t r y สิตอนนี้นะ่ series, ะแอสเสรีเกษตรอีสาน อยอดคนกดติดตาม4,006แอดเตรียมแคปหลังบ้านมาส่งด้วยแคปมาเลยยอดเรี็วทันตอนนี้ด่วนเดือนดน4,060%ของยอดนะคะจะต้องมีคนดูแอด400วิวต่อ1วันแล้วถ้าเราดูอย่างนี้กากมากเลยทุกคนโอ้ยโอยไปไหนแล้วล่ะถ้าเราดูจากช่องแอดแบบนี้เราจะเจอยอดวิวของแอดอยู่แค่นี้ค่ะ 200อุ้ยอันนี้200อ่ะไม่เด็ดให้เสียเวลาสุดยอดสุดยอดในหนึ่งเดือนนะคะเราจะต้องเจอยอดที่ YouTube ดันเราเกิน400รหนึ่งคลิปคะ่ะทุกคนและยอดวิวเรียวไทม์ของเราในแต่ละวันต้องเกิน400เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ายอดเรียวไทม์ของเราอยู่ตรงไหนเราเข้ามาที่ yt studio นะคะทุกคนเราไปที่หน้าแรกไป